เก่ากับปลัดใหม่แล้วก็จริงวันนี้เราเรียกปลัดได้ทั้งสองคนแล้วล่ะค่ะเพราะท่านชาติชายท่านก็ได้รับโปรดเกล้าแล้วนะคะแล้วก็ต้องเรียนทราบว่าได้เรียนท่านปลัดแล้วล่ะท่านปลัดชาติชายเอาว่าคืองานเนื่องจากว่าปีนี้เราทํางานกันทั้งปีอย่างเข้มข้นนะคะกับหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานรวมทั้งตัวกระทรวงคมเองด้วยในการขับเคลื่อนโครงการก็จะเห็นว่าแผนงานโครงการที่พูดกันมาหลายปีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระดาษต่อไปแล้วนะคะแต่มันปรากฏคงเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็มีความคืบหน้าไปหลายเรื่องก็เลยฝากท่านว่าให้ช่วยขับเคลื่อนโครงการในแง่ของโครงการที่เป็นโครงการลงทุนก็ขอให้ผลักดันต่อไปเพราะว่าบางโครงการซึ่งสามารถเข้าสู่การอนุมัติของครม.แล้วหรือเตรียมการเข้าสู่ครม.เนี่ยเมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการเรื่องอนุมัติแล้วก็ต้องสู่การประเมินราคานะคะถ้าจะยกตัวอย่างเรื่องที่สำคัญในปีที่ผ่านๆมานะคะงานบกทางรางน้ำอากาศพูดถึงเรื่องทางบกก่อนหรือทางถนนเนี่ยโครงการใหญ่ๆสำคัญที่ผลักออกไปได้ก็คือมอเตอร์เวย์สามสายที่ทราบกันซึ่งท่านปลัดท่านชายคงต้องไปดูแลเรื่องขั้วราคาให้มันรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ก่อสร้างได้ทันกับกรอบเวลาที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ทันกับความต้องการการแข่งขันของประเทศอันนี้ด้วยนะคะนี่คือเรื่องทางพูดถึงเรื่องมอเตอร์เวย์ในระบบรางก็มีความคืบหน้ามากมายโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของรถไฟฟ้ามีทั้งรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างแล้วคืบหน้าไปเกิน 60% ทุกเส้นที่กำลังก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินส่วนสีม่วงก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราจะสามารถเปิดให้บริการได้ในกลางปีหน้าแต่ต้นปีก็คงมีการได้ทดลองเดินรถการได้เชิญชวนประชาชนมาทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันแล้วก็หลังจากนี้ไปคือช่วงนี้ก็เริ่มกระบวนการโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเช่นรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสายสีเหลืองก็อยู่ในขั้นที่ท่านเรียนชอบแล้วแล้วเราก็ส่งไปคณะกรรมการ PPP นะคะซึ่งต้องรอการเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อนเราควรจะมาทำการคัดเลือกได้สายสีส้มกับสายสีม่วงต่อขยายจากเส้นเดิมไปทางด้านใต้ไปวังบุรพาไปทางใต้บุรณะนะคะก็อยู่ในขั้นที่ประมวลเรื่องเข้าครม.เช่นกันอันนี้เป็นรถไฟฟ้าในส่วนที่เราครม.รับผิดชอบส่วนเรื่องของรถไฟที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องของรถไฟสายสีแดงรถไฟชานเมืองที่ก็มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้วก็ในส่วนของการจัดหาระบบเดินรถก็อยู่ในขั้นตอนประมวลเข้าครม.เช่นกันนะคะแต่ก็จะมีรถไฟสายใหม่ที่เรียกว่า missing link ของรถไฟฟ้าของรถไฟไทยเองเนี่ยก็คือสายจากสถานีกลางบางซื่อไปหัวลำโพงแล้วก็ไปถึงหัวหมากรวมทั้งแอร์พอร์ตลิงก์ส่วนต่อขยายจากพญาไทไปดอนเมืองก็อยู่ในเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนเมื่อวานนี้ทางบอร์ดรถไฟเองก็ผ่านเรื่องเหล่านี้มาก็คงเข้ากระทรวงท่านปลัดชาติชายก็ต้องผลักดันเรื่องนี้ไปสู่ขั้นตอนของการอนุมัติเพื่อไปสู่การประกาศการต่อไปได้ในกรุงเทพมหานครอีกเรื่องนึงที่ทุกคนก็จะถามแล้วก็ต้องเรียกว่าถามกันมาเป็น10ปีแล้วก็คือเรื่องรถเมล์ทีวีนะคะคือปัจจุบันก็ยังจะเห็นได้ว่ายังไม่ได้เสด็จน้ำหรือจะนำไปสู่การลงนามก็ต้องรอความเห็นจากคณะกรรมการกอพอให้เรียบร้อยเพราะเรื่องต่างๆในกรุงเทพมหานครเหล่านี้ไม่ว่าจะเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องท่าเรือระบบปิดเรื่องรถเมล์ใหม่ๆเนี่ยก็จะไปสู่เรื่องของการระบบตัวร่วมซึ่งในเรื่องของตัวร่วมเนี่ยกระทรวงคมเสนอว่าจะเข้าครม.แล้วล่ะว่าจากการทำงานมาปี2ปีที่ผ่านมาระบบตัวร่วมก็อยู่ในขั้นที่จัดเตรียมระบบเรียบร้อยกลางปีหน้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยทางรัฐบาลต้องรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการแล้วก็ในเรื่องของจะขออนุมัติว่าหลักการกำกับดูแลเรื่องตัวร่วมเนี่ยก็จะมีกรรมการระดับกระทรวงซึ่งเดิมจะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นประธานการทำงานตอนนี้ก็จะเป็นยกระดับของกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการในเรื่องของกำกับดูแลนะคะที่จะดูทั้งโครงสร้างราคาแล้วก็อนุมัติเรื่องของระบบและรวมทั้งการจัดหาเอกชนที่จะทำเซ็นทรัลเคลียร์เฮาส์ศูนย์บริการรายได้ขึ้นมาอันนี้ก็คืบหน้าไปแล้วก็คาดหวังว่าประมาณสักกลางปีนะคะทั้งระบบ